ที่จังหวัดยะลาหลังจากมีการสับเปลี่ยนกำลังทหารที่รักษาความปลอดภัยพื้นที่ก็ยังคงมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดค่ะทหารจากร152003ค่ายสรินทรจังหวัดปัตตานีตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บริเวณถนนพิพิธภักดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นถนนสายหลักก่อนเข้าสู่เขตตัวเมืองพร้อมตรวจค้นบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์เป้าหมายและต้องสงสัยอย่างเข้มงวดตามที่หน่วยความมั่นคงแจ้งเตือนไว้โดยเฉพาะล่าสุดรถยนต์บรรทุกผลไม้ที่ถูกขโมยไปเป็นรถเป้าหมายที่คนร้ายนำไปประกอบระเบิดรวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัยและมีพิรุธทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายฉวยโอกาสก่อเหตุได้หลังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงก่อเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องค่ะ